ผมว่าถ้าเกิดเลี้ยงน้องแมวอ่ะครับคือน้องแมวน่าจะติดผมมากกว่าอยู่แล้วเฮ้ยคุณแย่งกันแล้วเพราะทำไมครับทำไมพี่จุงยังติดผมเลยเออแล้วทำไมน้องแมวจะติดไม่ได้เดี๋ยวทีมงานรบกวนผมไม่ติดคุณตอนไหนเน่ตอนไหนตอนไหนบ้างทุกวันอ่ะทุกวันเอาไงดีเรื่องนี้คะเนี่ยข้างล่างนี้ถ้าติดทุกวันผมทักไปคุณต้องไปเที่ยวผมทุกวันนะเอาไหมผมรู้ว่าคุณช่วยก่อนเอาผมทักไปคุณจะไปเที่ยวผมไหมไปได้ช่วงนี้โปรเจกต์ไงเดียวใกล้เรียนจบแล้วครับอีกหนึ่งเทอมงั้นห้ามไม่เห็นไปเที่ยวคนอื่นนะห้ามนะได้ถ้าเห็นว่าไปเที่ยวคนอื่นอ่ะงอนนะได้ดิงอนนะไม่เห็นแน่นอนฮะไม่เห็นแน่นอนไม่ผมเดี๋ยวผมรอถามเพื่อนคุณได้ตอนนี้คุณอยู่ไหนโอเคได้ครับผมดิวอันนี้คือแบบในจังหวัดไปกับผมเอาว่าจังหวัดจะลากออกมาได้คือยังไงข้ามไปกับใครเลยคุณจุ๊บคุณจะยังไงดีคะในเมื่อทุกวันผมจะพาเขาไปใช่ไหมพาเขาไปเที่ยวใช่ไหมผมก็ไม่มีเวลาไปหาคนอื่นแล้วใช่ไหมพักมันไม่นานไงพักมันไม่นานพักแป๊บเดียวแต่ห้ามหนีฮะห้ามไปผมหรือคุณคุณนะคุณโอเคเอาไว้ว่าจนกว่าจะเที่ยวผมเดี๋ยวผมแคปแชทมาให้ดูเลยแคปแชทไปลบไปอันนี้ไม่ได้เรียกว่าใจตรงกันนะครับนี่ว่าโชคชะตาได้เคยเขาสนใจจงโกะจินใจวโยบิงชิลิโยบิงชิลิสินใจ没有冰心现在有托洛那个แต่ว่าได้รางวัลเหมือนกันถือว่าโอเคถือว่าได้โอเคค่ะถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพนะคะคือเหมือนส่วนเกินไปเลยนะคะบนเวทีจริงไม่ต้องมีก็ได้นะคะตรงนี้บอกเลยโอ้แมวคือขนแมวกับขนหมานี่แบบต่างกันจริงๆเนาะคือขนแมวร่วงได้ตลอดเวลาเนี่ยของเราไม่มีเลยเนี่ยของน้องไม่มีขนคุณก็เริ่มร่วงแล้วยังไปยังค่ะอากาศร้อนต้องบำรุงนิดนึงพูดเพื่อนกันสมมติเพื่อนกันทำไมฮะเพื่อนไม่เพื่อนทำไมไม่มันเป็นแบบอ๋อมันเป็นแบบ language hand language ใช่การสื่อสารครับ70%มาจากร่างกายถูกต้องใช่ไหมปกติเพื่อนกันทำไมงอนกันได้ไหมงอนกันได้ไหมเพื่อนกันงอนกันได้งอนกันได้ไหมได้ไม่ได้หรอได้เฮ้ยงอนกันได้ดิเฮ้ยทุกคนเคยงอนเพื่อนปะเคยปะนี่มีคนบอกเคยบางคนไม่เคยต้องเพื่อนสนิทสิเพื่อนสนิทเพื่อนรักอย่างเงี้ยเคยงอนเพื่อนรักปะแบบสมมตินัดมาแล้วไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็หรือว่ามาสายแบบมาสายอย่างเงี้ย4ทุ่มนัด4โมงเงี้ยฟังผิดเนี่ยหน้าหยุ่มจริงอันนี้ไม่เกี่ยวกับความน่ารักอันนี้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการมาสายเออไม่แต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นสรุปก็น่าจะนอนได้แหละสรุปเพื่อนกันนอนได้ไหมนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมพูดมาโดยตลอดว่าเพื่อนกันนอนได้บีบคอขอโอ้ประจำอันนี้ไม่ใช่เพื่อนก็บีบคออ่ะบีบแบบคือจะบอกว่าเพื่อนคือเพื่อนกันมันเล่นได้หลากหลายมากจริงๆคือบางครั้งอ่ะเนี่ยออกอย่างเช่นออกอีเวนต์ใช่ไหมผมบางครั้งผมก็อายที่จะเล่นกับดังเพราะว่าในขณะที่ปกติที่แบบที่เราไม่ได้ออกงานเราก็จะเล่นกันมากกว่านี้แล้วชนเมียวเอาตัวเล็กๆเอาตัวเล็กเมียวใหญ่ไปสมมติแบบอยากกินแบบขนมมากๆต้องร้องไงมันร้องไม่ขนมเลยเหรอผมกินไม่ไหมโอ้ยอ้อนขนาดนี้ให้ไหมให้ไหมคะอ้อนขนาดนี้จุ๊บให้ไหมคะสิบเลยไหมผมถ้าผมมีแมวแล้ว
แมวผมอ้อนผมเป็นแมวผมหนีไม่นะต้องดีใจดิอะไรนะเป็นแมวที่พูดได้นะแมวที่พูดได้เป็นมึงไม่ตกใจเลยหรอแมวแบบแบบเดินมาเฉยๆแบบอ่ะตุ๊บ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 ไปแล้วแบบทอร์โร่ร้องไปนานแมวเลยไม่ก็เราจะได้คุยกับแมวรู้เรื่องไงถือว่าน่าก็ดีโอเคก็ถือว่าเลยโอเคแล้วทำการเดี๋ยวพี่จะนับ1ถึง5แล้วกันแล้วหยิบลูกบอลขึ้นมาสมมุติว่าถ้าลูกบอลเนี่ยเป็นสีเดียวกันก็เท่ากับว่าตรงใจกันแต่ถ้าคนละสีก็ใจไม่ตรงกันแค่นี้เองง่ายๆผมวันนี้ดวงนะเป็นดวงเป็นดวงเลยครับลูกแล้วพวกเนี้ยลูกดีๆนะลูกนี่นับมั้ยครับลูกนี่นับมั้ยครับไม่นับไม่นับให้เวลา5วินาทีนับ1ค่ะ2ไม่เจอเลยอ่ะหาลูกบอลไม่เจอเจอแต่มือเหรอคะอันนี้จริงนะไม่เจอทุกคนเลยเดี๋ยวพี่ใส่มาป่ะ3 4ไม่เจอแล้วเจอแล้ว5ค่ะค่ะหยิบมาคนละลูกค่ะว้ายไม่ไปมันนะหรือว่าใจตรงกันปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยมาเฮ้ยมาเฮ้ยเอาสุดท้ายรอบอีกรอบหนึ่งรอบรอบรอบป้าไปแล้วไม่เป็นใจตรงกันเลยนะ1 2 3ตั้งดังเหลืองเลยฮัตทริกนะคะนี้สามทั้งสองจ้ะอันนี้คือแบบว่าถือว่าใจตรงกันเฮ้ยงั้นเราไม่ต้องเล่นเกมทุกคนให้เขาเล่นสองคนนะคะเขาเล่นอาชีพได้ไหมอันนี้ไม่ได้เรียกว่าใจตรงกันนะครับเรียกว่าโชคชะตาดูไม่จริงผมลิขิตผมลิขิตแล้วผมลิขิตผมลิขิตนะครับจ้านี่ค่ะผมลิขิตนะคะหนูใส่ให้กับคุณค่ะโอเคอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเป็นทีมคุณดังก่อนโอเคนะคะทีมคุณดังก่อนนะคะมาเชิญค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวดูว่าตอนอยู่กับคุณดังจะเป็นยังไงอุ้ยแต่ว่าดูเข้ากันดีมากคารุโตะยังไงลูกเหมือนรู้ดูคุ้นเคยนะคะน้องน้องดูมันจะรักผมอยู่นะไหนไหนไหนดูซิว่าจะนิ่งหรือเปล่าMaking you fall like that.